อนท่านนายกแต่ผมอยากบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเจตนารมณ์ในการออกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาหวังเอาไว้แก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้และ3อำเภอในจังหวัดสงขลานั่นคือเจตนารมณ์กฎหมายมันมีสปิริตกฎหมายมันมีจิตวิญญาณการออกกฎหมายมันต้องมีเจตนารมณ์แนบท้ายเขาออกเพื่อแก้ไขปัญหาในภาคใต้เพราะผู้กระทำความผิดบางคนมันแค่สงสัยว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มนั้นว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มนี้แต่ยังไม่มีหลักฐานดำเนินคดีอาญาทั้งพันธบัตรทั้งสิ่งที่ชินวัตรจึงได้คิดค้นออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อมาสภารับรองคือใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ควบคุมตัวได้ครั้งแรก7วันเอามาก่อนแต่จะควบคุมตัวได้เขาต้องขอศาลก่อนคุมไม่ใช่คุมแล้วขอผมย้ำนะท่านประธานและให้เชื่อแจ้งที่ฟังคำอภิปรายของผมทั้งประเทศอย่าสนุกตกใจเดี๋ยวผมจะบอกคำได้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาต้องขออนุญาตศาลก่อนแล้วมาควบคุมตัวแต่กรณีนายวีระนายอลิสมันและนายนัทวุฒิเมื่อไปถึงนครบาลตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาปอยามาตา116 215 216แจ้งข้อกล่าวหาแปลว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าผิดอะไรพระนรสถานการณ์ถูกจุดเขาให้ในกรณีสงสัยเองสงสัยยังไงก็แจ้งข้อหาก็แล้วพระราชบัญญัติให้เอาตัวมา7วันแล้วก็ขอทีละ7วัน7วัน7วันพอครบ30วันยังไม่มีข้อหาอื่นเขาบอกคิวกลับบ้านคุณแม่พร้อมจะไปปล่อยกลับบ้านในระหว่างควบคุมโดยอาศัยอำนาจ30วันโดยศาลอนุญาตเขาห้ามปฏิบัติกับบุคคลนั้นเหมือนผู้ต้องหาเรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านประธานไอ้นี่สองเปเปอร์เอาทั้งพระราชกำหนดเอาทั้งกองวิยาแล้วอลิสมันให้เขาประกันตัวแล้ววันนี้ผมเชื่อตำรวจถูกบังคับตำรวจถูกสั่งให้นายประกันเอาตัวกลับมาเขาเรียกว่าถอนประกันไอ้คดีอย่างนี้ท่านทำนิดคือหลวงพ่อท่านรับท่านสมทีท่านจำลองท่านสุขเกียรติท่านหมดไอ้นี่เอาไปขังไหนครับเอาไปขังไว้ตจดกองประชาการตจดภาคหนึ่งคลองห้าที่ไหนครับประทุมธานีอลิชมันเนี่ยก็ถูกข้อกล่าวหาบุกรุกควรประชุมแล้วแต่เอาไปขังที่ไหนครับตอนจะรอคลองห้าโอ้โหอยู่ที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวถูกแย่งตัวไอ้ตำรวจก็เกินไปใส่หมวกไหมพรมเสื้อดำเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์โอ้โหอะไรมันจะปานนั้นพอลงมาโอ้โหอาวุธปืนยาวกาดทับเดินส่งตัวค่ายนเรศวรหัวหินพอสามให้ประกันตัวนครบาลก็ให้ประกันตัววันนี้จะถอนอลิสมันก็จะต้องหนีเป็นผมก็หนีก็รัฐบาลมึงจะเล่นฟรีคิกนี่จะรอด30วันเปล่าๆนะไม่มีรัฐบาลประชาธิปไตยที่ไหนเขาใช้กระทำกับผู้ชุมนุมมีรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเป็นตราบาปของท่านท่านประธานครับเขาเอาเฉพาะปราบไอ้พวกปัตตัยไอ้กฎหมายฉบับนี้โอ้ยประเทศเป็นมันคงไม่ใช่เลยเชื่อแดงกันแล้วประเทศรักน้อยกว่านายอภิสิทธิ์ตรงไหนโอ้ยเชื่อแดงพวกผมไม่จงรักภักดีเอาอะไรมาวัดว่าคนอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
จงรักมักดีมากกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงไม่เนี่ยครับไอ้พวกพันธมิตรกำลังเอ้ยไอ้พลังประชาชนไม่จงรักภักดีคนอย่างผมเนี่ยนะไม่จงรักภักดีไอ้นั่งหน้าขล้อมเป็นนายกวันเนี้ยเคยไปเหน็ดเหนื่อยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนกับผมมีมั่งไหมไม่มีหรอกผมไม่ใช่ทหารไม่ใช่นักรบแต่จับคนร้ายทีก็ผ่านสงครามทีจับคนร้ายกันถือว่าสมรภูมิครั้งหนึ่งชีวิตจับเป็นร้อยไอ้ผู้ชมประการ